วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กวิดาเซรมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของ5ข้อควรรู้เกี่ยวกับกล้องโพลลรอยเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะฮะพี่ใหญ่เชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยนะครับเริ่มสนใจกล้องโพลลรอยหรือว่าอาจจะมีกล้องโพลลรอยใช้อยู่แล้วแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ5ข้อที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะฮะก็เลยมา อธิบายให้ฟังว่า5ข้อเข้าใจผิดหรือ5ข้อควรทาเกี่ยวกับกล้องโพลารอยนี่มีอะไรบ้างอย่างแรกเองเลยนะคบพี่ใหญ่ใช้คําว่ากล้องโพลารอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าคํานี้เนี่ยผิดนะฮะคือโพลารอยเนี่ยนะครับไม่ใช่ประเภทของกล้องคนทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกกล้องว่าเป็นกล้องโพลารอยกล้องแบบเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยถ้าเรียกแบบเนี้ยตัวเนี้ยถูกเพราะว่าตัวนี้คือกล้องโพลารอยแทๆ้ๆแต่ถ้าเกิดบอกว่าคุณซื้อกล้องแบบนี้นะฮะอย่างอันนี้เองเนี่ยนะครับ เขาเป็นของฟูจิฟิล์มก็จะเป็นกล้องฟูจิฟิล์มอินสแตนะฮะคือกล้องของฟูจิฟิล์มเนี่ยถ้าเป็นกล้องที่ถ่ายภาพแล้วได้ภาพออกมาเลยเขาจะเรียกว่ากล้องอินสแต็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกล้องในกลุ่มนี้เราจะเรียกกล้องทุกยี่ห้อแบบรวมๆเหมือนกับกล้อง DSLR กล้อง m i r l e r l เ s s นะฮะถ้าใช้คำให้ถูกต้องเนี่ยเราจะเรียกเจ้ากล้องพวกนี้ว่าเป็นกล้อง Instant c a m e r a นะครับ Instant Camera ก็คือกล้องที่ ถ่ายภาพแล้วได้ภาพออกมาเลยซึ่งมีหลายยี่ห้อผลิตออกมานะฮะยี่ห้อแรกที่ผลิตออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็คือแน่นอนครับโพลลลอ,อยจนเราเรียกเขาเป็นคำติดปากเหมือนกับเราเรียกบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปว่ามามา่มานะครับคุณบอกว่าคุณเดินไปซื้อมามา่าแต่คุณถือไวๆกลับมาเหมือนกันเลยฮะคุณบอกว่าคุณจะซื้อกล้องโพลลอ,อยหรือคุณใช้กล้องโพลลอ,อยแล้วคุณก็ไปถือกล้องฟูจิอินสแตกกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นใช้คําใหม่ให้ถูกเนาะ พลาลอยเนี่ยก็คือกล้องยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็กล้อง Instax ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดนะตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นของ f u j i ฟิล์มก็คือกล้อง f u j i ฟิล์ม Instax ย้ำว่า Instax นะครับก็คือเป็นกล้องที่ถ่ายภาพแล้วได้ภาพออกมาเลยของ Fuji ซึ่งจริงๆเนี่ยนะฮะนอกจากที่จะเป็น Fuji ฟิล์มหรือว่าโพลลร i d ยแล้วเนี่ยในตลาดก็ยังมีอย่าง l ลกาโซฟอร์ดนะครับก็จะเป็นกล้องที่จริงๆ้วไส้ในก็คือว่า Fuji เนี่ยเป็นคนทําให้รวมถึงอย่างพวกโลโมกาฟี y กล้องโลโมเนี่ยเขาก็มีทํากล้องที่เป็น i n นสแตนต์คาม a ออกมาหลายรุ่นอยู่เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่เองเนี่ยก็จะใช้ฟิล์มของ ฟูจิฟิล์มนะครับเดี๋ยวเรื่องฟิล์มเนี่ยพี่ใหญ่มาเล่าให้ฟังแต่ว่าในข้อแรกเองที่คนเขาจะผิดกันบ่อยๆก็คือเรื่องของชื่อของประเภทของกล้องนะฮะต่อไปนี้เราจะไม่เรียกพลารอยแล้วเนาะเราจะเรียกว่าเป็นกล้อง Instant Camera นะครับส่วนพลารอยก็จะเป็นยี่ห้อส่วนตัวฟูจิฟิล์มก็จะเป็นฟูจิฟิล์ม Instax ครับ ต่อมาครับข้อที่2นะฮะคำถามยอดนิยมอีก1ข้อก็คือเรื่องของฟิล์มครับว่าเวลาที่เราใช้กล้องพวกนี้นะฮะอย่างตัวนี้เองเนี่ยเป็น Fujifilm Instax Mini Evo นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ FUJIFILM มเขานะครับคำถามที่พี่ใหญ่เจอบ่อยมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของฟิล์มนะฮะทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าฟิล์มเองเนี่ยจะตามยี่ห้อของกล้องนะครับอย่างเช่นบอกว่าตัวกล้องโพลรอด์แบบนี้นะตัวนี้เป็นกล้องโพลรอด์นะครับเขาก็จะใช้ฟิล์มโพลรอย์ ไม่สามารถเอาฟิล์มฟูจฟิมาใส่ได้นะฮะใช้เป็นฟิล์มของโพลลอร์อยเท่านั้นซึ่งหน้าตาของฟิล์มโพลลอร์อยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะฮะตัวฟิล์มของโพลลอร์อยเนี่ยนะครับพี่ใหญ่พูดถึงฟิล์มโพลลอร์อยก่อนละกันฟิล์มโพลลอร์อยเองเนี่ยนะฮะหนึ่งกล่องของเขาเนี่ยจะมีอยู่8ภาพนะครับแล้วก็ราคาของตัวฟิล์มเองเนี่ยเฉลี่ยตก รูปหนึ่งก็จะประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยบาทนะฮะบแปดเก้าสิบบาทอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับฟิล์มของพลลลอยทีนี้ฟิล์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัวนี้ครับเป็นฟิล์มฟูจิอินสแต็กมินิซึ่งความเป็นจริงแล้วในท้องตลาดฟูจิฟิล์มมีทำฟิล์มออกมา3ชนิดนะครับก็จะเป็นฟิล์มมินิฟิล์มสแควร์แล้วก็ฟิล์มวายนะครับเป็น3อันแบบนี้นะฮะซึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่ สวิตกล้องนิดหนึ่งนะครับโอเคเรากลับมาอย่างนี้จะได้ดูชัดๆดูง่ายๆนะฮะตัวนี้จะเป็นฟิล์มมินินะครับฟิล์มมินิเอ,เองเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับนามบัตรนะฮะเวลาที่ได้ภาพออกมาเนี่ยนะครับตัวภาพของเขาจะมีขนาดเท่ากับนามบัตรหรือว่าบัตรเครดิตก็ข้อดีคือมันสะดวกในการพกพานะฮะหรือว่าหยิบส่งให้ใครก็ทําได้ง่ายนะครับคือฟิล์มก็ไม่ได้ขนาดใหญ่เกินไปแล้วก็สามารถที่จะพกใส่กระเป๋าตางได้อะ่รประมาณนี้ ตัวฟิล์มนะฮะหกล่องของเขาเนี่ยจะมี10ภาพนะครับแล้วก็ราคานะฮะหลายๆคนสงสัยถามเรื่องราคาก็คือว่าราคาสารเจ้าตัวฟูจิฟิล์มอินสแต i n มินิเนี่ยเฉลี่ยของเขาจะอยู่ประมาณ200กว่าบาทตอน1กล่องทีนี้ก็อยู่ที่แพ็กเกจนะครับอยู่ที่โปรโมชั่นในแต่ละช่วงนะเฉลี่ยเนี่ยนะครับพูดงเนี่ยตกรูปหนึ่งอยู่ประมาณ20บาทบวกลบนะฮะอีกอันนึงนะครับก็จะฟิล์มอินสแต สแควรนะฮะตัวฟิล์ม i n s t a กสแควรเนี่ยไซส์ของเขาจะเป็น6คูณ6ซนติมตัวรูปที่ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็แน,น่นอนนะตามชื่อก็คือภาพที่ได้จะเป็นทรงสี่เห,หลี่ยมจัตุรัสหรือว่าจะเป็นสเกล1 1ตอซึ่งสเกลวันนี้นะฮะถ้าใครที่เล่นพวก IG ก็จะคุ้นเคยกันดีหรือว่าคนที่เคยใช้พวกกล้อง m e d i ียมฟอร์แมตนะฮะตัวฟิล์มของสแควรเนี่ยจะเท่ากับฟิล์มมีเดียมฟอร์แเลยก็คือพวกฟิล์ม1 2 0นะครับแล้วก็1กล่องมี สิบแผ่นเหมือนกันนะฮะตก1รูปเนี่ยอยู่ประมาณ30กว่าบาทนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะฟิล์มวายนะครับตัวฟิล์มวายเนี่ยจะเป็นฟิล์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฟูจิฟิลม์มแล้วก็เรียกว่าเป็นฟิล์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระก,กูลกล้องอินสแตนท์ทั้งหมดในตลาดณนะตอนนี้แล้วนะฮะใครอยากได้ภาพใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นตัว i n s t a x Y นะครับแต่ว่าตัว In s t a x Y เองเนี่ยนะฮะตัวกล้องก็จะใหญ่โตมาอหเรายตตามไปด้วยนะนะฮะซึ่ง เวลาที่เราเลือกใช้งานของฟิล์มนะครับเ,เราก็จะต้องดูตามกล้องนะฮะกล้องเองเนี่ยจะเป็นตัวบอกซึ่งโดยปกติชื่อรุ่นของกล้องเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่ากล้องตัวนี้เนี่ยใช้ฟิล์มอะไรอย่างเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Instax Y เห็นไหมฮะก็จะเป็น Y300 นะครับตัวนี้เป็น Fujifilm Instax Y300 ซึ่ง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเขาใช้ฟิล์มวายนะครับคุณใช้ฟิล์มอย่างอื่นไม่ได้นะกล้องทีนะ่ใช้ฟิล์มวายก็จะเป็นฟิล์มวายอย่างเดียวหรือว่าตัวนี้นะครับจะเป็นอินสแต็กสแควร์นะครับก็คือเป็น SQ6 ซึ่งแน่นอนครับฟิล์มที่เราใช้ก็คือใช้ได้เฉพาะฟิล์มที่เป็นสแควร์เท่านั้นนะฮะเวลาที่เราเลือกซื้อฟิล์มก็บอกเขาให้ถูกต้องด้วยอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำเวลาที่เราเลือกซื้อฟิล์มนะฮะก็คือดูในเรื่องของ วันหมดอายุของตัวฟิล์มด้วยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ที่กล่องนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนะครับ,นะรบซึ่งตัวฟิล์มเองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอย่างอันเนี้ยนะครับก็หมดอายุปี22นะฮะแกแอบแกสติ๊กเกอร์คนนิดนึงก็ได้เพราะว่าสติ๊กเกอร์ก็ติดบังอยู่เห็นไหมครับอันเนี้ยก็คือเดือน3นะฮะเดือน3ปี2022เวลาที่เลือกซื้อฟิล์มพี่ใหญ่แนะนำว่าลองดูวันหมดอายุด้วยนะครับว่า ตัวฟิล์มตัวนั้นเนี่ยใกล้หมดอายุหรือยังหรือบางทีเองเนี่ยเราซื้อฟิล์มมาเก็บไว้นานเกินฟิล์มก็อาจจะหมดอายุซึ่งทําให้คุณภาพของภาพเนี่ยลดลงนะครับเวลาที่เราเอาออกไปถ่ายอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาพมันสีสันมันไม่ได้สดใสเหมือนกับคนอื่นๆหรือว่าเหมือนกับตอนซื้อกล้องมาใหม่ๆเพราะว่าฟิล์มของเราหมดอายุนี่เองนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของอุณหภูมิเวลาที่ถ่ายภาพเ,เนี่ยต้องบอกว่าฟิล์มอินสแตนหรือฟิล์มโพลลลอยก็ตามเนี่ยนะฮะเขาจะ เป็นสารเคมีนะครับเขาจะเป็นน้ำยาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันค่อนข้างจะมีผลกับอุณหภูมินะฮะถ้าหนาวจัดเกินไปเย็นจัดเกินไปหรือว่าร้อนจัดเกินไปเนี่ย ภาพที่ได้เนี่ยนะครับสีอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่ามันคือเสน่ห์ของกล้อง instant เนี่ยแหละนะฮะสำหรับใครที่สงสัยนะครับตัวฟิล์มในอย่างของฟูจิที่เป็น i n s t a n แบบนี้เนี่ยนะครับ ISO ของฟิล์มจะอยู่ที่ ISO 800นะฮะอันนี้สำหรับใครที่แบบประเภทเล่นกล้องจริงจังนะครับเล่นกล้อง instant จริงจังหรือว่าไปใช้กล้อง instant ที่เขาสามารถที่จะปรับพวกสปีดช s h เตอร์ปรับรูรับแสงอะไรพวกนี้ได้นะฮะก็จะได้ ทำความเข้าใจไว้ว่าฟิล์มตัวนี้นะฮะมีค่า ISO หรือค่าความไวแสงอยู่ที่800ครับหลังจากที่เราทำความรู้จักเรื่องของฟิล์มไปแล้วนะฮะมาทำความรู้จักเรื่องของชนิดของกล้องกันบ้างนะครับอย่างที่พี่ใหญ่บอกครับว่าในท้องตลาดจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะมีผู้ผลิตกล้องอยู่หลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นของพลอยเองหรือว่าจะเป็น ฟูจิฟิล์มนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อเองเนี่ยเขาก็มีกล้องหลากหลายรูปแบบนะฮะอย่างของฟูจิเองเนี่ยก็จะมีเป็นทั้งกล้องที่เป็นอนาล็อกล้วนๆน,นะครับก็คือกล้องที่ใช้ฟิล์มนะฮะเอาแสงเนี่ยนะครับตกกระทบลงไปบนฟิลม์มแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาจริงๆอย่างตัวนี้นะครับเป็น SQ6 เนี่ยตัวนี้จะเป็นกล้องที่เป็นอนาล็อกแท้ๆหมายความว่าเวลาที่เราถ่ายภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่สวิตช์ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะจะได้ เห็นชัดกันเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยนะครับตัวฟิล์มเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะอยู่ตรงช่องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แสงจะผ่านตัวหน้าเลนส์ออกมานะครับเวลาที่เราเปิดกล้องเนี่ยนะฮะตัวแสงเนี่ยนะครับก็จะผ่านหน้าเลนส์ออกมาเวลาที่เราถ่ายนะฮะแล้วก็ตกไปบนตัวฟิล์มจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นระบบฟูลอนาล็อกเลยฮะ เป็นระบบกล้องฟิล์มล้วนๆทีนี้นะครับของฟูจิเนี่ยเขามีอีกหนึ่งระบบที่เรียกว่าเป็นระบบไฮบริดหรือระบบดิจิตอลนะฮะซึ่งเจ้าตัวระบบไฮบริดหรือดิจิตอลเองเนี่ยนะครับถ้าจะยกตัวอย่างตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัวนี้ฮะกล้องฟูจิฟิล์ม i n s t a ตที่ฮิตที่สุดนะครับก็คือตัว i n s t a x Mini Evo ตัวนี้เองเนี่ยเขาจะเป็นกล้องระบบไฮบริดคำว่าระ,ระบบไฮบริดก็คือว่าตัวกล้องนะฮะจะเป็นกล้องดิจิตอลด้วยนะฮะเห็นไหมฮะมีหน้าจอนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายภาพของกล้องดิจิตอลนะฮะกล้องตัวเนี้ยนะครับเวลาที่ถ่ายภาพจะถ่ายภาพของกล้องดิจิตอลก็คือตัวแสงที่ส่งผ่านเลนส์มาเนี่ยไปตกบนตัวเซนเซอร์แล้วก็เซฟใส่ไว้ในเมมรี ทีนี้เวลาที่เราจะปริ้นภาพหรือว่าพิมพ์ภาพออกมาเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มปริ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะซึ่งเ,เราสามารถสั่งปริ้นได้การทำงานของเขาก็คือว่าเขาจะมีหัวสลักการฉายแสงอะนะฮะกวาดไปบนตัวฟิล์มอีกทีหนึง่งคือเขาจะฉายแสงหรือว่าฉายภาพให้ไปตกบนตัวฟิล์มเพื่อให้ฟิล์มเนี่ยสร้างภาพขึ้นมาเราก็จะได้ภาพแต่ว่ามันจะเป็นการปริ้นเหมือนกับใช้ปรินเตอร์ปริ้นออกมาอีกทีหนึง่ง นะฮะซึ่งจะแตกต่างกันอันนี้เป็นการใช้แสงตกลงบ,บนตัวฟิล์มตรงๆนะครับก็คือเป็นระบบอนาล็อก1 0 0ะฮะกับระบบไฮบริดก็คือระบบที่ ถ่ายเป็นดิจิตอลแล้วค่อยเอาไฟดิจิตอลเนี่ยนะฮะมาปริ้นลงบนฟิล์มอีกทีหนึ่งรวมถึงว่าของฟูจิเองเนี่ยเขามีเป็นเครื่องพิมพ์ด้วยพิมพ์ลงบนฟิล์ม Insta ตออกมาหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตระกูลลิงก์นะฮะล่าสุดเองเนี่ยก็จะเป็นตัวฟูจิฟิล์มลิงกตัวนั้นก็จะเป็นการปริ้นลงบนฟิล์มไวนะฮะเป็นฟิล์มที่ใหญ่ที่สุดของ ฟูจิอย่างที่พี่ใหญ่บอกนะครับสรุปเองเนี่ยนะฮะตัวกล้องเนี่ยนะครับหลักๆเขาจะมี2แบบก็คือเป็นกล้องอนาล็อกล้วนแสงตกลงบนตัวฟิลม์มนะฮะถ่ายออกมาได้ภาพอันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่ถ่ายเนี่ยอาจจะมีความลุ้นพอสมควรนะครับว่าเราจะได้ภาพไหมหรือภาพจะออกมาเป็นยังไงนะครับเจ้ากล้องที่เป็นอนาล็อกเพียวๆแบบเนี้ยกล้าบอกได้เลยว่ารูปที่เราถ่ายออกมามันคือรูปเดียวในโลกเพราะมันถ่ายซ้ําไม่ได้นะฮะคือ mm hmm. ถึงแม้จะถ่ายซ้ําก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิม100%ย แต่ถ้าเป็นกล้องระบบไฮบริดนะฮะระบบไฮบริดแบบนี้คือถ่ายเป็นดิจิตอลเซฟเป็นไฟล์ไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไฟล์มาปริ้นลงบนฟิล์มอีกทีหนึ่งก็จะได้ในเรื่องของการที่เราสามารถจะตกแต่งภาพถ่ายหลังได้เราสามารถคัดเลือกภาพก่อนที่จะสั่งปริ้นได้นะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบว่าจะใช้เป็นระบบอ n นาล็อกหรือว่าจะใช้เป็นระบบไฮบริดนะครับ <c oughs> ก็เป็นประเภทของกล้องอินสแตนะฮะ หลังจากที่รู้ชนิดของฟิล์มชนิดของกล้องไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูในเรื่องของการเก็บรักษาฟิล์มกันบ้างเพราะว่ากล้องอินสแตนเนี่ยสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องของฟิล์มนะครับเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราจะใช้ฟิล์มของเขาเป็นหลักนะครับอย่างแรกเองเนี่ยนะฮะการดูแลรักษาฟิล์มเวลาที่เราซื้อมานะฮะก็ไม่ควรจะใช้ฟิล์มหมดอายุถึงแม้ว่าฟิล์มที่หมดอายุแล้วถามว่าถ่ายได้ไหมเนี่ยนะครับเขาก็ถ่ายได้เหมือนกันแต่ถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยคุณภาพของภาพหรือว่า ความสามารถในการสร้างภาพขึ้นมาเองเนี่ยก็จะน้อยลงไปสีอาจจะจืดลงหรือว่าถึงขั้นที่ว่าถ่ายออกมาแล้วไม่ได้ภาพเลยซึ่งเวลาที่ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้เนี่ยพี่ใหญ่แนะนำว่าให้เก็บในที่แห้งแล้วก็เย็นซึ่งเป็นไปได้เนี่ยนะครับง่ายที่สุดก็คือเราจะ เก็บรักษาฟิล์มของเราไว้ในตู้เย็นอันนี้เนี่ยช่วยยืดอายุของฟิล์มได้ด้วยเทคนิคในการเก็บฟิล์มเนี่ยนะครับพี่ใหญ่จะหาถุงซิปล็อกหรือว่าถ้าเรามีกล่องท็อ์แวร์นะฮะก็เอากล่องท็อ์แวร์ก็ได้เอาฟิล์มใส่ในกล่องท็อ์แวร์แล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นอีกทีหนึ่งนะฮะเวลาที่เราจะเอาฟิล์มเขามาใช้เนี่ยนะครับก็เอาออกจากตู้เย็นแล้วก็เอามาวางหรือว่าเก็บให้เขาเป็นอุณหภูมิห้องปกติก่อนแล้วค่อยแกะแพ็คออกมาใช้อย่าหยิบออกจากตู้เย็นแล้วก็แกะ ใส่ตัวกล้องเลยเพราะว่ามันจะเกิดความชื้นได้ตัวฟิล์มเองเนี่ยมีความเย็นอยู่แล้วพอเราแกะออกเนี่ยเจอไอ้น้ำในอากาศเขาก็จะคบแน่นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ความชื้นอยู่บนตัวฟิลม์มหรือว่าเข้าไปอยู่ในตัวกล้องของเรานะฮะการถ่ายภาพมาเองเนี่ยบางทีอาจจะเห็นภาพเป็นครับๆเพราะว่าตัวฟิล์มเองเนี่ยเขามีความชื้นอยู่นะฮะอีกเรื่องหนึ่งเองเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราจะ ถ่ายภาพนะฮะหลายๆคนเองเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเดินทางก็จะต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะฮะมีคำถามเข้ามาเยอะครับว่าเจ้าฟิล์ม Instax ็กแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ได้ไหมพี่ใหญ่ก็บอกครับว่าผ่านได้ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่ในสนามบินแทบทุกที่อยู่แล้วเนี่ย เครื่องเอ็กซเรย์พวกนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็มีความแม่นยําในการใช้ขึ้นความถี่มากขึ้นทําให้มันมีผลกับฟิล์มน้อยมากๆหรือถ้าบอกว่าไม่สบายใจจริงๆเนี่ยนะครับพี่ใหญ่เคยเหมือนกันก็คือบอกว่าขอที่ตรงเครื่องเอ็กซเลย์เลยครับบอกว่าขอไม่เอ็กซเรย์ได้ไหมนะฮะเอากล่องฟิล์มแบบเนี้ยให้เขาดูเลยซึ่งเป็นถ้าเป็นฟิล์มที่ไม่แกะนะฮะจากประสบการณ์เนี่ยถ้าฟิล์มที่ไม่แกะเขาจะไม่มีปัญหาก็คือฟิล์มเป็นแพ็คเป็นกล่องแบบเนี้ยนะครับ บอกเขาเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นฟิล์มถ่ายภาพนะครับขอไม่เอ็กซเรย์ได้ไหมเราก็แยกออกมาแล้วก็เอาให้เขาดูนะฮะก็ผ่านออกมาได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้นะฮะอันนี้คือก่อนถ่ายแล้วก็การดูแลรักษาหลังถ่ายบ้างครับเราถ่ายออกมาได้เป็นภาพแบบนี้ออกมาแล้วนะเวลาที่เราถ่ายภาพแล้วก็ได้เป็นภาพแบบนี้ออกมาเนี่ยนะฮะอีกหนึ่งคำถามที่เจอบ่อยมากก็คือถามว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ยนะฮะภาพอันนี้อยู่ได้นานแค่ไหนนะครับซึ่ง ก็เป็นคำถามที่พี่ใหญ่เจอมาตลอดแล้วก็เคยไปถามกับทางวิศวกรของฟูจิว่าภาพอันเนี้ยเก็บได้นานแค่ไหนนะฮะคำตอบที่ได้เองเนี่ยก็คือเขาบอกมาว่าอยู่ประมาณ80ปีนะฮะจากที่พี่ใหญ่ใช้เจ้ากล้อง i n s t a x พวกนี้มาเนี่ยนะฮะสักประมาณแบบน่าจะน่าจะเกิน20ปีอยู่นะฮะสำหรับภาพแรกๆเนี่ยณวันนี้ภาพนั้นก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเก็บได้ยาวๆครับต่การเก็บได้ยาวๆเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีข้อแม้อยู่ที่ว่า าการเก็บของเราเองเนี่ยนะฮะต้องไม่ถูกแดดไม่ใช่ประเภทแบบเอาไปวางตากแดดทุกวันอย่างนั้นเนี่ยสีซีดแน่นอนหรือว่าอยู่ในที่ที่มันมีความชื้นเยอะๆนะฮะตัวฟิล์มเองเนี่ยก็จะเสียหายได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อยู่ที่การเก็บรักษาครับถ้าเราเก็บไม่ได้ที่แห้งที่ใหญ่หนแนะนําอย่างนี้ครับเวลาที่เราเก็บเนี่ยนะฮะอาจจะใส่อ,บบอลบับมเอาไว้ก็ได้หรือใครจะใส่กระเป๋าตางก็ไม่ผิดแต่ว่าระวังเรื่องของความชื้นนิดหนึ่งนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องต่อมาเรื่องอันนี้นี่เรียกว่าเรื่องยอดฮิตเลยก็คือเวลาที่ถ่ายภาพออกมานะฮะหลายๆคนเองเนี่ยนะครับจะคุ้นชินกับการสะบัดแบบนี้นะฮะซึ่งต้องย้ำเลยครับเพราะว่าตัวกล้องของ instax หรือว่าฟิล์มของ instax เนี่ยนะฮะใช้คำว่าฟิล์มของ instax ละกันฟิล์มของ instax เองเนี่ยไม่ต้องสะบัดนะครับรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยฟิล์มโพลารอยด์เขาก็บอกว่าไม่ต้องสะบัดนะฮะแค่เราถ่ายภาพออกมาแล้ว เราวางเอาไว้เฉยๆนะฮะวางเอาไว้ในในที่ล่มก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขาเดเวลอประยะเวลาในการเดเวลอปหรือว่าในการสร้างภาพออกมาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5ถึง15นาทีคือถ้าเป็น f u ลเดเวล l อปจริงๆเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15นาทีสำหรับฟิล์มของ ฟูจินะฮะก็คือฟิล์ม In s t a c เนี่ยประมาณ15นาทีเราจะได้ภาพที่แบบฟูลเดเวล็อปนะครับไม่ต้องสะบัดนะฮะข้อเสียของการสะบัดคือถามว่าอ่านแล้วถ้าเราสะบัดละ่ะมันจะเป็นยังไงเวลาที่เราสะบัดเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยตัวฟิล์มสังเกตด้านหลังของเขาตรงแถบตรงเนี้ยนะฮะเขาจะเป็นถุงน้ำยาเคมีแล้วเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยถ่ายภาพเสร็จตอนที่กล้องเขาฟีดฟิล์มออกมาเนี่ยนะฮะคือฟิล์มไหลออกมาจากกล้องเนี่ยเขาจะมีลูกกลิ้งสำหรับการรีดน้ำยา นะครับรีดน้ำยาขึ้นมาเพื่อให้สร้างภาพขึ้นมาบนตัวฟิล์มนะฮะถ้าเราสะบัดเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ำยาตัวเนี้ยมันจะกระเพื่อมแล้วมันไม่สม่ำเสมอมันก็จะทำให้คุณภาพของภาพเราลดลงอาจจะมีแบบประเภทเป็นแถบเป็นเส้นที่บางจุดมันมีสีเฟดไปหรือว่าสีมันเพี้ยนไปนะฮะก็ย้ำครับว่าสำหรับตัวฟิล์มตัวนี้เองเนี่ยไม่ต้องสะบัด เรื่องต่อมานะฮะอยากจะคุยอีกอันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฟิล์มเองเนี่ยนะฮะก็คือว่าณวันนี้เนี่ยหลายๆคนเองเราเริ่มจากกล้องดิจิตอลนะครับเราก็คุ้นชินกับกล้องดิจิตอลซึ่งต้องบอกว่าสําหรับตัวกล้อง Insta ต็แบบนี้เนี่ยเขายังเป็นกล้องฟิล์มอยู่เราใช้งานกับฟิล์มฟิล์มพวกนี้นะครับห้ามโดนแสงถ้ายังไม่ถ่ายภาพรวมถึงว่าเราห้ามเปิดฝาหลังของเขานะฮะห้ามเปิดฝาหลังแบบนี้เวลาที่เรา ใส่ฟิล์มแล้วเพราะว่าจะทําให้ฟิล์มเนี่ยเขาโดนแสงมีโอกาสที่ฟิล์มจะเสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผ่นแรกเนี่ยแหละที่ฟิล์มเขาจะเสียไปเราม้ระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาใช้งานใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วถ่ายให้หมดก่อนแล้วค่อยเปิดฝาหลังไม่สามารถที่จะแบบประเภทใส่ฟิล์มสีอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นฟิล์มขาวดำนะฮะถอดฟิล์มสีออกแล้วก็เอาฟิล์มขาวดําใส่ระหว่างกลางม้วนเนี่ยนะฮะกลางกลัดของเขาเนี่ยทำไม่ได้นะนะฮะ มาถึงข้อสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะฮะก็คือเรื่องของการดูแลรักษาตัวกล้องครับเวลาที่เรามีกล้องแล้วซื้อกล้องมาใช้แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาไปใช้งานปกติเองเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆาน,าน,าน,นะครับพี่ใหญ่แนะนำว่าอย่างแรกก็คือเราถอดแบตเตอรี่ออกนะฮะไม่ค่อยแนะนําให้ใส่แบตเตอรี่คาเอาไว้อยู่ในตัวกล้องยกเว้นอย่างกล้องตัวนี้นะครับกล้องมินิอีโวเนี่ย เขาถอดแบตเตอรี่ไม่ได้เพราะเป็นแบตเตอรี่บิวอินอันนี้เราก็ไม่ต้องห่วงอะไรถ้าเป็นกล้องแบบนี้นะฮะกล้องที่ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้เป็นแบตเตอรี่อยู่ในตัวพี่ใหญ่แนะนําว่าชาร์จให้เต็มแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับชาร์จให้เต็มแล้วก็เก็บเอาไว้ทีนี้เวลาที่เราจะเอามาใช้งานอีกทีหนึ่งสมมติว่าเก็บไว้แบบเดือนหนึ่งแล้วจะหยิบออกมาใช้งานเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเอาไปใช้งานจริงๆชาร์จเขาอีกรอบ ฟูลชาร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะทําให้ตัวกล้องเนี่ยเขาพร้อมใช้งานส่วนถ้าเป็นกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนแบตได้แบบนี้เองเนี่ยนะฮะก็แนะนําให้เอาแบตเตอรี่เนี่ยนะครับถอดออกมาเก็บแยกเอาไว้ต่างหากนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งที่เจอปัญหาบ่อยๆของแบตเตอรี่ก็คือว่าบางครั้งเราใช้แบตเตอรี่จนเขาหมดหรือฐานเขาอ่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งอาการส่วนใหญ่ที่เจอก็คือว่าเขาจะฟีดฟิ์มไม่ออกถ่ายรูปแล้วฟิ์มไม่ออกมาหรือว่าเปิดตัวกล้องแล้วมันจะมีไฟกระพริบค้างอยู่แล้วตัวกล้องไม่ทํางานอันนั้นเองเนี่ยนะฮะสันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าแบตเตอรี่น่าจะหมดก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วลองดูว่า กล้องกลับมาทำงานไหมนะฮะ99%กลับมาทำงานอาจจะมี1%ที่กล้องเออร์เรอร์จริงๆอันนั้นก็อาจจะต้องส่งศูนย์นะครับสําหรับตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบตที่ใช้เป็น AA นะครับพี่ใหญ่แนะนําว่าให้ใช้เป็นฐานอังคารายนะฮะเป็นอย่างน้อยอย่าใช้แบตเตอรี่ชาร์จนะครับอย่าใช้ฐานชาร์จนะนะฮะหรือว่าอย่าใช้ฐานที่เป็นซิงค์นะครับฐานที่เป็น สังกะสีนะครับตัวแบตเตอรี่ที่เป็นราคาถูกนะฮะอันนั้นไม่แนะนําให้ใช้เพราะอะไรเพราะว่าการจ่ายไฟนะครับถ้าเป็นพวกแบตเตอรี่ที่เป็นซิงค์เนี่ยนะฮะเขาจ่ายไฟแรงไม่พอหรืออย่างถ้าเป็นพวกแบตเตอรี่ที่เป็นฐานชาร์จนะฮะฐาน AA ที่เป็นฐานชาร์จเนี่ยการจ่ายไฟของเขาจะจ่ายแค่1.2โวลต์ในขณะที่ว่าตัวฐานอังคารลายเนี่ยนะฮะเขาจะจ่ายไฟเกิน1.5โวลต์มาให้อยู่แล้วนะครับไฟเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเพียงพอ แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยของกล้อง Instax คือกล้อง Instax เองไม่ค่อยจะกินไฟเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้แบตได้เย,ยาวๆนะฮะแนะนำว่าใช้เป็นฐานอังคารายครับปลอดภัยแล้วก็สบายใจที่สุดแล้วนะฮะในเรื่องของอตัวกล้องนะครับในตัวกล้องเองเนี่ยก็เหมือนกับกล้องถ่ายภาพปกติทั่วไปคืออยากเก็บในที่ร้อนบางคนเองเนี่ยใส่รถทิ้งไว้ตลอดเวลานะฮะเวลาที่เราจอดรถเองเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับ ตวกล้องเองเนี่ยกลัวเรื่องของความร้อนนะครับกลัวเรื่องของความชื้นนะครับความชื้นในที่นี้ก็คือบางคนเองเนี่ยกลับมานะครับเอากล้องเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้แล้วก็ไปซุกไว้ในตู้เสื้อผ้าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะโอกาสที่เกิดราเกิดฝ้าบนตัวเลนมีหรือมันเกิดความชื้นจนทําให้วงจรภายในของตวกล้องเสียหายนะฮะดีที่สุดนะครับบอกว่าถ้าเราจะเก็บตวกล้องนะฮะอยู่บ้านเองเนี่ยเอาเอามาวางไว้ข้างนอกก็ได้วางไว้เฉยๆบนโต๊ะแบบเนี้ยนะฮะก็ สามารถที่จะเก็บได้ดีกว่าการที่เราจะเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ไปซุกไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นพี่ใหญ่ก็แนะนําว่าอาจจะหาเป็นกล่องทัพเพอร์แวร์นะครับกล่องพวกกล่องสุญญากาศอะเอากล้องใส่ไว้แล้วก็เอาซิลิกาเจลหรือว่าเอาสารดูดความชื้นเนี่ยใส่เอาไว้ก็จะเป็นกะารเก็บดูแลรักษากล้องที่ดีขึ้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องของอุณหภูมินะฮะความร้อนแล้วความชื้นแล้วเนี่ยนะครับ เรื่องของฝุ่นครับถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มันมีฝุ่นยเยอะๆเนี่ยพี่ใหญ่แนะนําว่าหาถุงซิปล็อกใส่กันกล้องเอาไว้หรือว่าใส่กล่องเทอร์แวว์นั่นแหละนะฮะก็คือป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันโดนตัวกล้องเพราะว่ากล้องพวกนี้เองเนี่ยมันมีระบบกลไกข้างในนะฮะปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือตัวดรัมหรือว่าตัวเ,เลื่อนิฟรมนะฮะพวกเนี้ยมันมีฝุ่นเข้าไปเกาะเยอะๆการทํางานก็จะมีการติดขัดหรือว่าเวลาที่เขาเลื่อนิฟรมเ,เนี่ย น้ำหนักการกดลงบนฟิล์มอาจจะไม่สม่าเสมอแล้วก็ทําให้ภาพที่เราได้ออกมาเนี่ยมันมีคุณภาพลดลงนะครับระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะบ,บางทีเ,เนี่ยฝุ่นก็ติดลงมาบนฟิล์มของเราด้วยก็เลยกลายเป็นว่าภาพของเราเนี่ยมันมีรอยฝุ่นหรือว่าตัวภาพเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างภาพขึ้นมาได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันก็จะมีพวกจุดฝุ่นตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เรามาระวังหลกัลกๆของตัวกล้องเนี่ยนะฮะสิ่งที่ควรระวังก็คืออุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็ เรื่องของฝุ่นนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็น5ข้อควรรู้ของกล้องพลลลอยหรือถ้าเราเรียกให้ถูกต้องก็คือกล้อง i n s t a n นนะฮะเราเรียกลมๆว่าเป็นกล้อง i n s t a n นย้ำนะครับอย่าเรียกผิดอย่าเรียกผิดนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสับการรับชมรายการในตอนนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดไลค์ใน YouTube c h anel n Snap Tech Zone แล้วก็ Facebook Fan Page Snap Tech Zone ด้วยนะครับ พี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ